นี้ก็มาเจอกับพิมอีกวันทั้งช่อง YouTube กฎหมาย Store 15นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจนะคะ10ข้อต้องรู้ก่อนเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะวันนี้อยากจะมา break down พูดคุยให้กับเพื่อนๆที่คิดจะเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะแชทกับชาวต่างชาตินะคะว่า10ข้อนะคะที่คุณจะเป็นที่ต้องรู้นั้นมีอะไรบ้างก็อย่าลืมใครจะสั่งคัมภีร์หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเดทก็แอดไลน์ดีพิมจ้าสีสเวทมาได้นะคะวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะบอกเล่านะคะข้อแรกเลยนะคะที่อยากจะพูดคุยก็คือว่าในหลายครั้งที่ได้รับคำถามนะคะจากหลังไมค์ก็จะบ่นว่าเนี่ยกลัวไม่กล้าเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะข้อแรกเลยนะคะประมาณ 30% ของผู้ชายที่ใช้ออนไลน์เดทติ้งนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในสถานะที่โสดก็คือมีภรรยามีเมียมาแล้วมีเมียอยู่ที่บ้านบางคนนั้นนะคะก็คือแอบมาเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เพื่อที่จะยังไงล่ะหาคนใหม่ก็คือหาคนสำรองบางคนมีภรรยาที่ต่างประเทศแล้วก็คือเลือกที่จะมาที่ประเทศไทยหรือไปที่ประเทศอื่นนะคะเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะที่คุณนั้นจะเจอคนที่มีเมียแล้วเพราะอย่างบางกรณีมีน้องคนหนึ่งนะคะที่ไปเดทกับฝรั่งไปมีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติแล้วแล้วทีนี้ก็คือมารู้อีกทีว่าผู้ชายนั้นมีเมียแถมตัวเองตั้งครรภ์ก็คือเป็นปัญหาเลยแล้วค่ะดังนั้นฝากไว้นะคะเพื่อนว่ามีโอกาสที่คุณนั้นจะเจอคนที่ไม่โสดนะคะคนที่ไม่โสดเนี่ยบางคนนั้นนะคะก็คือมีประสบการณ์เล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เขาก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงบางคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็มาเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เหมือนกันเพราะอย่างที่เห็นมานะคะบางคนมีสามีที่บ้านนะยังมาเล่นเว็บเดทนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าคุณอาจจะเจอคนที่ไม่โสดหรือว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วต้องทำใจนะคะเพราะว่าพวกนี้นะเราดูได้ไม่ยากนะนะคะผุดโผล่นะคะที่ไม่ค่อยจะโผล่หน้ามาให้เราเห็นหรือว่าในกรณีที่บางคนนั้นก็คือไม่ลงรูปนะคะพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือนี่จริงๆเลยนะคะข้อที่2นะคะทุกเว็บไซต์นะคะทุกเว็บไซต์เดทติ้งออนไลน์นั้นจะมีสแกมเมอร์ก็คือพวกโรแมนต์สแกมเมอร์พวกที่หลอกลวงต้มตุ๋นเอาความรักเอาความหวังดีในอันเนี้ยมาหลอกเงินหรือว่ามีกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นพวกโชว์หรือว่าพวกสแกมนะคะพวกโชว์นี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่คือเขาไม่สามารถที่จะโชว์ได้ในโลกของชีวิตจริงเขาก็เลือกที่จะโชว์ออนไลน์บางคนก็บอกว่าที่มันน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเขาโชว์มาแล้วก็บล็อกเราไม่ชอบแล้วก็บล็อกออกบางคนคุยมาดีๆคนสุดท้ายก็คือเริ่มคุยเรื่องที่แบบพวกนี้เราไม่โอเคเราก็คุยกับบอกกับเขาเขาไม่โอเคเราก็บล็อกทิ้งก็แค่นั้นนะคะอย่างในสแกมเมอร์นะหรือว่าพวกโรแมนต์สแกมเมอร์พวกนี้นะในเว็บที่เป็นเว็บฟรีเว็บเดทออนไลน์หาคู่ที่เป็นเว็บฟรีจะเยอะเพราะทุกคนนั้นสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้แต่หากกรณีที่เป็นเว็บที่เสียเงินที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยก็คือจะสแกมพวกนี้ได้มากขึ้นอย่างน้อยๆก็คือมันไม่ค่อยมีสแกมเมอร์เยอะมากเท่ากับเว็บฟรีคุณต้องดีลเอานะคะต้องดีลเอาว่าเรานั้นจะเลือกที่จะดีลกับพวกนี้หรือเปล่ามันเป็นปกติมากนะคะที่คุณนั้นจะเจอสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือต้องมีสติไม่เสียเงินไม่โอนเงินให้กับคนที่คุณไม่รู้จักเพราะหากเมื่อไรก็ตามที่คุณโอนเงินให้กับพวกนี้นะคุณก็ไปต่อลมหายใจพวกเขาได้มีแรงไปหลอกลวงคนอื่นๆนะคะข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะข้อที่3ก็คือคนที่คุณคุยวันดีคืนดีเขาอาจจะหายไปดังนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็สำคัญมากๆที่คุณนั้นจะต้องเตือนสติอยู่บนโลกของความเป็นจริงว่าคุณอาจจะคุยกับเขาปี1 2ปีนะคะ5เดือน6เดือนวันดีคืนดีผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เราคุยนั้นอาจจะหายไปซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงหายไปบางคนนั้นก็กลัวการที่จะมีความสัมพันธ์ทางไกลบางคนนั้นก็หนีภรรยาหนีเมียมาเล่นหรือหนีแฟนสาวตัวเองมาเล่นพอวันหนึ่งที่ความสัมพันธ์ดีก็กลับไปคืนดีกับแฟนของตัวเองก็คือลืมคนที่คุยทางออนไลน์นั่นเป็นเรื่องปกติมากที่จะเจอในบางคนที่เพิ่งเข้าเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะอย่างบางคนคุยไป1เดือนผู้ชายหายไปรู้สึกคลุ้มคลั่งเสียอกเสียใจอันนี้คือคุณต้องจำเป็นที่ต้องเตือนสติตัวเองนะคะว่ามันจะมีกรณีแบบนี้อย่าไปทุ่มเทความรู้สึกของคุณมากก็คือดูเขาดูเราเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับคนคนเดียว
คุณก็เช่นกันคุณไม่ได้คุยกับคนคนเดียวเช่นกันดังนั้นอย่าไปโฟกัสแค่คนเดียวมากเกินไปไม่อย่างนั้นคุณจะเสียอกเสียใจนะคะข้อ4นะคะรักออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงไม่เหมือนกันอันนี้เมื่อก่อนนะพิมพ์ไม่เชื่อพิมพ์คิดแต่ว่าเรารักใครสักคนนะคะทางออนไลน์นี่มันจะต้องเหมือนกับในชีวิตจริงแต่วันหนึ่งที่ได้คุยกับคนหนึ่งมีคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะพอเรามาเจอแล้วมันใช่จริงๆเวลาที่เราเจอกันในชีวิตจริงเนี่ยแหละนั่นคือโลกของความเป็นจริงเราไปเจอเขาแค่30นาที40นาทีหรือ20นาที5นาทีแรกของการเดทในชีวิตจริงคุณจะรู้เลยล่ะว่าคุณชอบเขาหรือไม่ชอบนะคะบางคนคุณอาจจะรู้สึกคลิกเลยบางคนคุณอาจจะไม่รู้สึกคลิกเลยบางคนคุณอาจจะอยากจะให้ความสัมพันธ์การเดทนั้นมันจบลงใน1 2 3นาทีคือเรารู้สึกอึดอัดดังนั้นนะมันเป็นเรื่องปกติและปกติมากๆที่เวลาที่เราจะมาเจอกันแล้วมันจะไม่คลิกเพราะอย่างบางคนที่พิมพ์เคยคุยทางอินบ็อกซ์นะเขาบอกว่าเขาคุยกับผู้ชายมาเป็นปีและวางแผนที่จะแต่งงานเขาเตรียมเรื่องวีซ่าเตรียมเรื่องทุกอย่างแล้ววันหนึ่งที่ผู้ชายบินมาหาแล้วปรากฏว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้แผนการทุกอย่างนะคะล้มเลิกไปเลยคือมันต่างกันมากดังนั้นนะคะอย่าไปทุ่มเทอย่าไปโฟกัสมากนะคะให้ตัวเองนั้นอยู่บนโลกของความเป็นจริงก็คือดูไปมันเจอในชีวิตจริงอาจจะคลิกหรือไม่คลิกเตรียมใจไว้เผื่อใจไว้เจ็บนะคะคุณจะได้ไม่ broken heart มากหากกรณีที่เจอแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติดังนั้นนะคะเวลาที่เราไปเดทนะคะคุณต้องเผื่อใจไว้บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่กล้าไปเดทกลัวผู้ชายเขาไม่ชอบเรานู่นนี่นั่นคือเป็นเรื่องปกติมากหากคุณไม่กล้าไปเดทคุณอย่าไปคุยให้เสียเวลาเลยนะนะคะเพราะมันเสียเวลามากๆนะคะข้อที่5นะคะมันมีเว็บเดทออนไลน์หาคู่ที่เป็นเว็บโรบอทบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อเว็บโรบอทก็คือคนในนั้นคุยกับคุณนะคะคุยกับคุณให้แต่คุณเสียเงินต่อให้คุณเสียเงินเยอะมากเท่าไหร่เสียเงินเป็นแสนบาทหรือเสียเงินเยอะมากก็คือไม่สามารถที่จะดึงผู้ชายออกมาคุยข้างนอกผู้ชายให้เหตุผลว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตเพราะเว็บพวกนี้มันยังมีตัวตนเขาให้จะคุณจ่ายเงินเรื่อยๆเพื่อที่จะอ่านข้อความมีคนที่ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสนะคะก็คือเขาหมดเป็นแสนนะผู้ชายออกมาไหมไม่ออกแต่โปรไฟล์ในนั้นเขาจะดูดีมากคือโปรไฟล์เขาจะเป็นพวกวิศวกรพวกหมอพวกทนายคือโปรไฟล์ที่แบบแน่นอนนะคะเงินเดือนจะเยอะและบางคนนะคะพอพิมพ์บอกไปเขาไม่เชื่อเขาก็กลับมาถามอีกหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ออกมาคุยข้างนอกทั้งที่เสียเงินน้อยกว่าพิมพ์ก็บอกว่าก็ต้องถามผู้ชายนะคะผู้ชายจะให้เหตุผลตลอดนะคะว่าเพื่อความปลอดภัยรู้สึกออกไปคุยข้างนอกไม่ปลอดภัยซึ่งมันไม่จริงมันขัดกับในเว็บเดทออนไลน์หาคู่ทั่วไปซึ่งผู้ชายในหลายคนหรือว่าผู้หญิงในหลายคนก็ต้องการที่จะออกมาคุยข้างนอกเพราะเขาไม่ต้องการที่เสียเงินให้กับเว็บไซต์แต่หากเป็นเว็บโรบอทเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ยอมออกต่อให้คุณหมดเป็นแสนเขาก็ไม่ยอมออกมาดังนั้นเตือนตัวเองไว้นะบางคนรู้เร็วเสียเงินครั้งสองครั้งเขาเริ่มรู้แล้วนะคะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เขาก็จะเลิกเล่นเลยแต่บางคนนะยังเสียดายโปรไฟล์เสียดายว่าผู้ชายโปรไฟล์ดีมากนะคะยังไงนะคะยังไงเราจะต้องคุยกับเขาให้ได้อะไรพวกนี้นะคะสุดท้ายเราก็เสียเงินเป็นแสนนะคะข้อที่6นะคะก็คืออย่าทุ่มเทความรู้สึกของคุณมากเกินไปบางคนนะเริ่มคุยนะบางคนเป็นสาวโสดมานานนะคะเป็นสาวโสดอกหักรักพูดมานานนะคะไม่เคยมีแฟนพอวันหนึ่งที่เข้ามาคุยกับทางออนไลน์เดทติ้งกับผู้ชายนะเริ่มที่จะมีใจอย่างรวดเร็วนะคะหลงละเมอเพ้อฝันนะคะทุ่มเทความรู้สึกทุกอย่างไปก่อนที่เรานั้นจะได้เจอชีวิตจริงอย่าเพิ่งทุ่มมากเพราะหากมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันจะได้ไม่ broken heart นะคะอันนี้สำคัญมากๆที่คุณนั้นจำเป็นที่ต้องรู้นะคะว่าแค่ไหนลิมิตความรู้สึกเราได้แค่ไหนบางคนหากคุณไม่เคยเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เลยคุณอาจจะบอกว่าเราจริงใจกับเขาเราทุ่มเทความรู้สึกแต่หากคุณเคยอกหักแค่ครั้งเดียวคุณจะรู้เลยล่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะข้อต่อมานะคะก็คือการที่จะไปมีความสัมพันธ์กับคนทางออนไลน์นะคะความสัมพันธ์แค่ข้ามคืนไม่เป็นตัวการันตีว่าเขาจะเลือกคุณอย่าลืมนะคะว่าผู้ชายบางคนนั้นก็คือมองหาคือหาโอกาสที่จะนอนกับผู้หญิงนะคะคุณไปมีความสัมพันธ์กับเขาเขาอาจจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณสุดท้ายท้ายสุดคุณอาจจะ broken heart กลับมาบางคนอาจจะตั้งครรภ์นะคะอย่างที่พิมพ์พูดไปนะคะว่ามีน้องคนหนึ่งไปนอนกับ
ต่างชาติแล้วนี้ก็คือมาเจออีกทีคือผู้ชายมีเมียแถมท้องมาอีกก็ตอนนี้ก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะมันเป็นความลำบากมากนะดังนั้นนะคะหากคิดที่จะไปมีความสัมพันธ์กับเขาคุณต้องทำใจไว้รอเพราะอย่างมีคนอินบ็อกซ์มานะถามว่าผู้ชายต่างชาติบินมาเพื่อที่จะมาเดทและทีนี้ก็คือบอกว่าจะไปมีความสัมพันธ์กับเขาจะโอเคไหมก็คือก็มันขึ้นอยู่กับ your own choice นะคะที่คุณจะเลือกนะคะข้อที่8นะคะเวลาในเว็บเดทออนไลน์หาคู่ในหลายคนนะคะในหลายเว็บไซต์เขาจะบอกเลยแหละว่ามองหาความสัมพันธ์แบบไหนบางคนอาจจะเขียนว่า long term relationship ก็คือความสัมพันธ์ระยะยาว long term relationship นี่อาจจะพัฒนาไปถึงการแต่งงานมองถึงเรื่องการแต่งงานแต่บางคนนะเขาอาจจะหลอกคุณความจริงในนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงที่คุณจะได้รับรู้นะคะบางคนเขาอาจจะหลอกโกหกคุณว่าเนี่ยเขามองหาความสัมพันธ์ระยะยาวแท้จริงแล้วนะคะเขาอาจจะมองหาความสัมพันธ์ระยะสั้นๆที่แบบว่าจะมาone night stand พวกนี้นะคะดังนั้นอย่าไปเชื่อมากในโปรไฟล์เพราะบางคนอย่างยกตัวอย่างเช่นสามีที่บ้านนะคะเขาลงในนั้นว่าเขามองหาเพื่อนถามว่าพิมพ์เข้าไปคุยกับเขาไหมพิมพ์ว่าเข้าไปคุยสุดท้ายก็คือมูฟจากความเป็นเพื่อนก็คือพัฒนา to long term relationship บางคนเขาลง long term relationship เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นดังนั้นอย่าไปเชื่อข้อมูลที่ลงในเว็บเดทออนไลน์หาคู่มากในส่วนของพวกผู้ชายนะคะพวกผู้ชายที่ลงน่ะเขาโกหกเพราะอะไรเพราะว่าหากรณีที่เขาบอกว่าเขามองหาเพื่อจะฮุกอัพนะคะเพื่อที่จะไปนอนกับคุณเราอ่านโปรไฟล์เราอาจจะไม่แฮปปี้นะคะเราอาจจะไม่แฮปปี้ว่าที่เนี่ยเราไม่อยากคุยแต่พอเราไปเห็นคนที่เขาลงว่าให้ลงลองเทอมรีเลชั่นชิพเราคนนี้น่าสนใจเราอาจอยากคุยซึ่งบางครั้งมันอาจจะจริงบางครั้งมันอาจจะไม่จริงนะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะข้อต่อมานะคะโปรไฟล์ที่เราลงนะคะข้อที่9โปรไฟล์ที่ลงอาจจะจริงหรือไม่จริงอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะบางคนนะเขียนดีมากนะคะเขียนดีมากๆก็คือโกหกนะคะว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะรับรู้ก็คือการคุยเวลาที่เราจะคุยกับใครทางออนไลน์สักคนนะพิมอยากให้คุณนั้นไปอ่านโปรไฟล์ของเขาก่อนบางคนก็บอกว่าถ้าอ่านไม่รู้เรื่องออกคลิปไปแล้วนะคะวิธีการที่เราไม่ได้ภาษาเราทำยังไงเราจะเอาไปแปลยังไงเราเอามือไปจิ้มตรงไหนนะคะแอปอะไรที่เราจำเป็นที่ต้องโหลดเราจะต้องไปลงโน้ตอะไรบ้างลงไปแล้วนะคะดังนั้นไปดูในคลิปนั้นเราจะต้องดูด้วยเวลาที่เราคุยนะคะเวลาที่เราคุยกับข้อมูลที่เราลงเพราะบางคนนั้นนะคะพี่ไม่พูดไกลนะผู้หญิงไทยบางคนโกหกนะคะโกหกตัวเองมีลูกบอกว่าไม่มีลูกไปลงนะคะคือถามว่าเขามาเจอทีหลังเขาจะรู้สึกบล็อกเคนฮาร์ดไหมคือบางคนนะคือมันเป็นคือหากเราโกหกตั้งแต่เริ่มต้นนะมันจะเป็นอะไรที่แบบไม่เวิร์กอะนะคะเรามารู้ทีหลังนะคะเราก็จะแซดบางคนนะอายุเขาว่าอะไรนะห่างอายุไม่ลงจริงนะคะลงอายุจริงหลอกๆนะคะก็คืออายุ50ลงอายุ40เขาบอกว่าหน้าเขาอ่อนคือมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่หากกรณีที่เราจะลงแก้อายุที่ไม่ถูกเราก็จำเป็นที่ต้องอธิบายในบรรทัดแรกที่พิมพ์เขียนในหนังสือคัมภีร์แฟนฝรั่งนะว่าเราต้องเขียนอธิบายเขาบรรทัดแรกนะว่ายังไงนะคะว่าทำไมเราถึงไม่ลงอายุจริงดังนั้นคุณจะเป็นที่ต้องเคลียร์ให้ชัดๆนะข้อสุดท้ายข้อที่10นะอย่าไปโฟกัสรูปมากในหลายคนนะคะในหลายคนเลยมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายทั่วไปล่ะสิ่งแรกที่จะมองก็คือรูปภาพนะคะรูปภาพสวยแค่ไหนอะไรต่างๆนะคะพอหากเป็นรูปภาพที่ดีมากๆคุณต้องยอมรับนะว่าสแกมเมอร์มันชอบรูปผูกใจสูตรผูกไทนะคะจะลงมานะคะนี่คือเป็นพวกสแกมเมอร์ที่นิยมลงแล้วก็รูปพวกทหารใส่ยศดาวเต็มดาวเต็มบ่าพวกนี้นะคะสแกมเมอร์จะชอบดังนั้นเวลาที่เราดูนะเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราจะไปโฟกัสแค่รูปไม่ได้ต้องมาดูโปรไฟล์ด้วยว่าเขาลงยังไงโปรไฟล์เขาน่าสนใจไหมมีอะไรที่มันคล้ายกันกับเราบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องรู้เพราะหากเราไปโฟกัสรูปมากๆรูปไหนที่มันดูดีสุดๆคนเขาก็ส่งข้อความหาเยอะๆนะคะ
ดังนั้นเราก็อาจจะเจอสแกมเมอร์บางคนบอกว่าที่เจอแต่สแกมเมอร์ตลอดก็เพราะว่ารูปมันดูดีเกินไปนะคะรูปมันดูดีเกินไปสแกมเมอร์มันชอบดังนั้นนะคะ10ข้อนะคะพิมพ์อยากจะให้เพื่อนๆรู้เอาไว้กันนะคะเตือนตัวเองไว้ว่าก่อนที่คุณจะเข้าเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เว็บเดทออนไลน์หาคู่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนบางคนที่แบบว่าไม่เชื่อคนอื่นบางคนที่แบบมั่นใจมากเกินไปบางคนที่แบบว่าพูดไม่ค่อยฟังเนี่ยนะคะเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่ไม่เหมาะบางคนบอกว่ากลัวอะไรต่างก็ต้องถอยนะคะก็ต้องถอยคุณมาเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะเจออยู่แล้วนะคะสแกมเมอร์แล้วก็พวกโชว์ต่อยคุณใส่เขาเรียกว่าอะไรนะชุดแม่ชีมาก็จะเจอพวกโชว์นะคะโอเคคำถามหลังไมค์มาค่ะจ้าคุณชุติการนะคะค่ะคุณสุชาดาคุณอนุมาค่ะคุณดอกฟ้านะคะใช่ค่ะแยกกันอยู่แยกกันอยู่แบบไหนคะแยกกันอยู่บ้านเดียวกันนะคะพิมพ์ฟังแล้วพิมพ์ได้แต่อึ้งนะคะว่าผู้หญิงไทยแยกกันอยู่กับสามีนะคะไม่มีความสัมพันธ์กันแล้วนะคะใครจะไปรู้กับคุณนะคะมันไม่ใช่เลยนะคะที่แบบแยกกันอยู่บ้านเดียวกันนะคะแยกกันอยู่คนละห้อง มันฟังไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นกฎหมายต่างประเทศเขาก็ไม่ยอมรับนะเวลาที่แบบว่าไปขอหย่าแล้วบอกว่าแยกกันอยู่บ้านเดียวกันนะคะแต่คนละห้องฟังไม่ค่อยขึ้นนะคะฟังไม่ค่อยขึ้นนะคะใช่ค่ะคุณออนออกมาใช่ค่ะเสียเท่าไหร่ก็ไม่ได้เห็นหน้าหรอกค่ะค่ะคุณพัฒพรคุณธนาภานะคะใช่ค่ะต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดค่ะคุณเคพิงหากไม่กล้าหากกลัวนะทิมพูดตรงๆนะอย่าเล่นเลยค่ะหากกลัวนะกลัวว่าเขาเห็นเราเขาจะไม่ชอบเรากลัวนู่นกลัวนี่หากกลัวอย่าเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่นะคะคนเราต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงเขารับได้ก็รับไม่ได้ก็คือก็ไม่รับนะคะเราจะหลอกตัวเองไปไม่ได้ตลอดชีวิตนะคะพิมพ์พูดนะคะว่าการที่เราเล่นเว็บเดทออนไลน์หาคู่เราต้องพร้อมที่จะเปิดกล้องเขารับเราได้เราก็รับนะคะดีกว่าคุณจะมาเสียเวลาที่จะคุยนะคะพี่นิตานะคะไม่แนะนำนะคะค่ะคุณโกบนะคะค่ะคุณออนนะคะไม่แนะนำเปิดกล้องก็เปิดนะคะเขารับไม่ได้ก็ไม่รับก็คือจบความสัมพันธ์ก็แค่นั้นนะคะมันไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าการที่เราจะหลอกตัวเองนะคะหลอกตัวเองคือเราจะมีอาจจะมีความสุขไปเป็นวันๆนะคะมีความสุขไปเป็นวันในการคุยแต่ก็คือคุณไม่รู้หรอกว่าคุณเปิดกล้องมาวันดีคืนดีผู้ชายจะดั้มคุณหรือว่าเทคุณนะคะเป็นเรื่องปกติมากนะคะจ้าพิธีการนะคะใครมีคำถามขึ้นมาได้มีพี่คนหนึ่งขึ้นมาถามน่าสนใจมากเขาบอกว่าทำไมรู้สึกว่าการมีแฟนฝรั่งเป็นเรื่องที่ยากมากต้องแฟนฝรั่งแฟนต่างชาติเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะคือพิมพูดตรงๆนะว่าเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมเราจะไปแต่งงานกับชาวต่างชาติที่เขาพูดภาษาคนละภาษาไม่ได้กินปลาเหมือนกันคิดง่ายๆว่าแต่งงานกับคนชาติเดียวกันพูดภาษาเดียวกันกินสิ่งเดียวกันนะคะมันยังไปด้วยกันไม่รอดแล้วหน้าภาษาอะไรเราจะไปแต่งงานชาวต่างชาติที่เขามีความแตกต่างทุกด้านนะคะทุกด้านนะคะดังนั้นนะคะมันย่อมมีความยากอยู่แล้วนะคะแต่งงานกับคนประเทศเดียวกันยังทะเลาะกันเลยหน้าภาษาอะไรกับแต่งงานกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะอันนี้ต้องบอกตัวเองอย่างบางคนมาถามนะคะว่า มีคนมาบอกนะคะว่าอย่ามีแฟนต่างชาตินะแต่ก็คือกลัวเขาไม่ชอบว่าเราแก่นะคะพิมพ์ก็ตอบไปเขาเกลียดเลยล่ะเขาเกลียดพิมพ์เลยล่ะที่พิมพ์ตอบไปแบบนั้นพิมพ์บอกว่าหากกลัวนู่นกลัวนี่ก็ไม่ต้องคิดที่จะหาแฟนฝรั่งหรอกอยู่ไปนะคะจะได้ไม่ต้องมีความกลัวคนเราหากคุณไม่กล้าที่จะหลุดพ้นจากความกลัวนะคะความกลัวของตัวเองก็คืออย่าทำอะไรเลยนะคะเช่นจะออกจากหน้าบ้านเนี่ยจะออกไปหน้าบ้านแล้วกลัวรถชนก็ไม่ต้องออกนะคะก็อยู่แต่ในบ้านไปก็เช่นกันหากเราจะหาแฟนฝรั่งเราไม่กล้าอยากคุยกับฝรั่งเพราะเรากลัวเขาจะว่าเราไม่สวยกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นก็ไม่ต้องหานะคะจะได้ตัดปัญหาจะได้ตัดความกลัวไปจะได้สบายใจนะคะดังนั้นนะก็คือประมาณนั้น นะคะคุณธัญนันท์บอกว่าคุยกับได้คุยกับฝรั่งได้คุยกับต่างชาติทุกวันแต่ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะก็คือพิมพ์พูดตรงๆนะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณกับเขาชอบอะไรการคุยทุกวันแน่นอนมันต้องหมดท็อปิกหมดหัวข้อที่จะคุย
เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะหาอะไรมาคุยก็คือต่อเมื่อเรารู้ว่าเขาและเราชอบอะไรเราจะคุยแต่สิ่งที่เราชอบไม่ได้นะเราต้องรู้ว่าผู้ชายชอบอะไรดังนั้นถึงบอกว่าเวลาที่คุณจะเข้าไปคุยทางเว็บเดทออนไลน์หาคู่คุณอ่านโปรไฟล์ของผู้ชายก่อนอ่านโปรไฟล์ของต่างชาติก่อนว่าเขาชอบอะไรอย่างทุกอย่างเช่นเขาชอบฟุตบอลเขาชอบนู่นชอบนี่คือคุยกับท็อปิกที่เขาชอบเขาสนใจก็คือมันก็จะมีเรื่องให้คุยเรื่อยๆนะคะเรื่องให้คุยเรื่อยๆมีล่าสุดที่มีถามเข้ามาน่าสนใจมากเป็นคำถามที่น่าสนใจคือพิมบอกไปแล้วก็ยังไม่เก็ตนะเนี่ยบอกไปแล้วก็ยังไม่เก็ตว่าหากรณีที่ชาวต่างชาติที่เราคุยด้วยนั้นเขาไม่ยอมเปิดกล้องทุกกรณีหรือว่าเปิดกล้องมาแค่ 1-2 นาทีบล็อกทิ้งแค่นั้นพวกที่บอกว่าร่ำรวยมหาศาลพวกนี้ไม่มีความจริงหรอกนะคะมีแต่สแกมเมอร์หรือพวกหลอกลวงต้มตุ๋นพวกโรแมนต์สแกมเมอร์ทั้งหมดดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือตัวคุณว่าคุณจะดาก้มหน้าก้มตาคุยกับพวกนี้ต่อไปหรือเปล่า your own choice นะคะ your own choice คุณทางเลือกของคุณเองนะคะทางเลือกของคุณเองนะคะจ้าคุณแพมสวัสดีค่ะบางคนมันไม่ได้มองเพื่อที่จะต้มเราเป็นเงินบางคนมาคุยกับเราเพื่อที่จะให้เราเพื่อที่จะให้ผู้หญิงไปติดคุกแทนมันอย่างกรณีที่พิมพ์พูดไปแล้วนะคะว่าที่หลอกให้สาวโรงงานคนหนึ่งไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ส่งบัตร ATM ให้มันมันก็บัญชีธนาคารพวกนั้นไปหลอกผู้หญิงคนอื่นให้ผู้หญิงคนอื่นหลอกเงินมาแล้วมันก็จะเอาบัตร ATM ไปกดเงินก็คือมันไม่ได้คิดที่จะเอาเงินแต่มันจะหลอกให้ผู้หญิงไปติดคุกแทนดังนั้นหากรู้ว่าเป็นสแกมเมอร์ไม่เปิดกล้องหรือว่าคุยอะไรต่างบล็อกทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียเวลาเพราะคุณกำลังจะเล่นกับไฟไม่มีทางรู้วันใดวันหนึ่งคุณจะตกหลุมพรางนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะจ้าคุณนิยมต้องระมัดระวังอย่าคิดแต่ว่าสแกมเมอร์หรือว่าโรแมนต์สแกมเมอร์พวกนี้มันจะหลอกเอาเงินแค่นั้นมันจะหลอกให้ไปติดคุกแทนมันก็มีนะที่มันอัปเกรดมานะคะดังนั้นฝากเพื่อนๆไว้นะฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าทุกวันนี้มันพัฒนาไปไกลมากนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะสิ่งสำคัญมากที่สุดนะเวลาที่พูดอะไรหัดต้องหัดคิดตามนะบางคนพิมพ์บอกว่าไม่เปิดกล้องไม่คุยทุกกรณีก็ยังมาถามอีกนะว่าที่เนี่ยเขาจะเขาบอกว่าเขามีปัญหาเขาไม่สามารถเปิดกล้องได้หากคุณจะซอกแซกก็คือก็ซอกแซกแต่คือเราคุยเคลียร์แล้วนะคะยังไม่เคลียร์อีกก็ไม่รู้จะว่าไงนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ